จอรี่ครับคุณลองเล่าประสบการณ์การเมาแล้วเลื้อนสุดของคุณอะที่เคยเป็นแล้วมีหลายเอามาสักอันที่อยากเล่าใน TikTok ที่มันเด็ดครับผู้หญิงคนนึงจะเวลากินเหล้าเมาแล้วเป็นยังไงมันก็จะไม่ค่อยมีสติครั้งล่าสุดนี่เป็นไงลองเล่าครั้งล่าสุดที่คุณไปกินเหล้าขาวอะเล่าแบบที่คุณเล่าให้พี่ฟังอะตอนแรกจะไปกินแค่แก้วเดียวอยู่ดีๆก็อยากกินขึ้นมาอยากกินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เป็นไงครับก็เลยเดี๋ยวจะไปกินค็อกเทลสักแก้วนึงแล้วเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวร้านมันเปิดใหม่อ๋อร้านมันเปิดใหม่ก็อยากไปกินแล้วไงต่อครับแล้วก็กินไปแก้วนึงทีนี้เอาอีกสักแก้วดีกว่า อันนี้คือตัวอย่างของผู้หญิงที่ขี้เมานะครับแล้วเหมือนเขาก็เลยหยิบขวดตำนานขึ้นมาเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเหล้าขาวแบบอย่างดีระดับ5ดาวเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ลองชิมฟรีละกันแล้วก็แบบดีไม่ต้องเสียตังค์ก็เลยเอามาชิมคือบาร์เทนเดอร์เข้ามาไม่ชิมฟรีไม่ต้องเสียตังค์อยากให้ทดลองคุณกินแล้วรสชาติเป็นไงอร่อยมากอร่อยมากจริงเหรอเขาผสมกับอะไรเหมือนมันเป็นเหล้าขาวเลยเขาเหมือนหมักเองอะไรเงี้ยเหมือนมันกินเป็นช็อตแล้วเขาก็จะให้ไอ้ส้มแมนดารินมากินหลังจากกินอันเนี้ยแล้วคือแบบดีมากปกติที่ไอ้กระบังไม่เคยได้กินอ๋อและกระบังอดอยากปกติจะกินแบบ40ดีกรีคือแอลกอฮอล์เนี่ยนำรสชาติแต่เนี่ยรสชาตินำแอลกอฮอล์คือกินแล้วเหมือนไม่รู้เลยว่ากินเหล้าขาวใช่เหมือนแบบไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นแล้วก็เลยกินไป3คนประมาณ3ขวดอ๋อคุณกินเบาๆเหล้าขาว3คน3ขวดกินคนละขวดเนี่ยแหละขวดเหมือนขวดโซดาอ๋อขวดโซดาก็ขวดโซดาก็ถ้าขวดโซดา40ดีกรีก็ขวดโซดาแล้วจากนั้นเป็นไงอ่ะกินเฮฮาในร้านไม่มีอะไรจากนั้นปึ๊บอยู่ๆภาพมันก็ตัดแล้วคุณตื่นเช้ามาอยู่ที่ไหนอยู่บนเตียงแล้วคุณจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเหมือนมีน้องที่ไปด้วยกันเรียกแก๊ปกลับบ้านให้หนูแล้วเหมือนมีความรู้สึกเหมือนมีลมตีหน้าก็คงเอาหัวออกไปจากนอกหน้าต่างแล้วแบบจะอ้วกแล้วก็เลยอ้วกออกไปอ๋อคุณบอกแก๊ปมารับคุณแล้วคุณบอกแก๊ปว่าจะอ้วกแล้วแก๊ปก็เลยเปิดหน้าต่างแล้วคุณก็เลยคิดว่าคุณเป็นโจ๊กเกอร์แล้วก็เลยเอาหัวไปเลยก็เอาออกไปอ้วกข้างนอกอ๋ออ้วกข้างนอกแสดงว่าอ้วกคุณต้องลดเลอะเขาน่าจะประมาณหนูคิดว่ามันคงเปื้อนเพราะว่าเหมือนตอนเช้าตื่นมาแล้วนะบอกว่าเนี่ยแก๊ปเขาไม่ออกไปจากแถวบ้านสักทีเหมือนเขาเปิดประตูแบบ4บานแล้วเขาก็แบบเหมือนล้างทำความสะอาดรถเขาตอนแรกน้าก็นึกว่าแบบเฮ้ยโจรป๋ออะไรเงี้ยเดินออกไปดูอ๋อเขาน่าจะล้างอ้วกหลานก็เลยแบบไม่เป็นไรแต่ว่าเขาดีมากเลยค่ะคือตอนที่หนูอ้วกมันคงเดี๋ยวลมมันจะตีหน้าหนูเยอะเกินไปเขาก็เลยจอดแล้วเขาก็เลยเอาน้ำแบบมาให้ล้างมือแล้วก็ล้างหน้าอะไรเงี้ยอ๋อคุณโชคดีมากทีนี้เราเตือนภัยกับผู้หญิงทุกๆคนเลยนะคุณอย่ากินแล้วอะไรอย่างนี้คุณต้องมีเพื่อนไปนะเพราะนี่โชคดีที่แกร็บเขาเป็นคนดีหนูเลยให้ติปเขาตอนเช้าให้ติปคุณให้ติปเขาไปเท่าไหร่50 บาท50 บาทนี่ยังไม่พอค่าน้ำล้างรถคุณเลยนะมันจ่ายค่าเราคืนนะไม่หมดอ๋อหมดตัวแล้วมีว่า50 บาทเรียบร้อยแล้วคุณได้กดติปในแกร็บไหมอ๋อนั่นนะคะ50 บาทอ๋อคือทิปในแก๊ป50 บาทที่เขาโดนตัดจาก50 บาทอีกทีนึงด้วย เรียบร้อยพี่อยากรู้อ่ะว่าไอ้มนุษย์3คนที่กิน3คน3ขวดกับคุณเป็นไงบ้าง เอาคนแรกก่อนเอาผู้ชายก่อนเหมือนตอนขับรถไปแล้วเหมือนตอนเช้าเขาถามหนูว่ารถเขาไปไหนเพราะไอ้คนที่กินภาพตัดกับคุณเขาเดินมาถามคุณว่าเฮ้ยเจอรี่เห็นรถพี่ไหมเฮ้ยเห็นรถพี่ไหมวะแล้วกูจะไปเห็นไงแล้วกูจะไปเห็นได้ไงเพราะกูตื่นมาอยู่ในห้องนอนกูแล้วแล้วกูกลับก่อนมึงด้วยนะแล้วกูก็กลับก่อนมึงด้วยแล้วเขาไม่รู้ว่าหนูกลับก่อนเขาอ๋อเขาไม่รู้เหมือนเขานั่งต่อเขาว่าเมามากเหมือนกันเพราะว่าเขาภาพตัดคือเขาตื่นมาเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็อยู่ในบ้านเขาเหมือนกันอยู่ที่บ้านเขาตื่นมาอยู่ที่บ้านเขาเหรออยู่เขาอยู่ที่คอนโดตื่นมาเขาอยู่คอนโดแล้วเขาถามเห็นรถพี่ไหมจริงเหรอนี่ระบบออโต้ไพลอตจริงๆนะคือการกินเหล้าแล้วภาพตัดเนี่ยเวลาขึ้นรถเนี่ยมันจะเกิดอะไรรู้ไหมมันจะเกิดระบบออโต้ไพลอตที่เกิดขึ้นกับรถเราคือเราหลับตาปุ๊บแล้วโผล่ไปอีกทีรถเราจะถึงที่บ้าน
โดยที่ทุกอย่างมันจะเป็นระบบออโต้อันนี้แล้วเขาเจอรถไหมสุดท้ายเหมือนตอนแรกเขาก็ไม่เจอเขาก็เหมือนจะมาสายเพราะเขายังหารถอยู่แล้วอ๋อตื่นมาเดินหารถอยู่ไปหารถที่ร้านที่ร้านเหล้าได้ไม่เจอทีนี้เครียดละเฮ้ยไปไหนวะทีนี้ก็เลยเดินขึ้นไปดูแบบทุกชั้นในคอนโดเขาก็เดินแต่ชั้น1จนไปเจออีกทีชั้น8เฮ้ยมันสามารถออโต้ไพลอตขึ้นไปจอดบนดาดฟ้าชั้น8โหดมากเลยอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าแบบตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมีแต่กองอ้วกแบบอยู่แล้วแหละแบบหน้าเตียงซิงค์แล้วก็แบบห้องน้ำไปก็แบบอ๋อเมื่อคืนโอ้เมื่อคืนนี่แม่งผ่านสงครามมาแบบตอนแรกก็ถือว่าหนักแล้วมึงหนักกว่ากูคือการเมาอ่ะตื่นขึ้นมาก็ว่าแย่แล้วนะว่าแฮงแล้วนะแต่การตื่นขึ้นมาแล้วเจออ้วกตัวเองเป็นดวงๆแต่ละที่เนี่ยแล้วต้องนั่งเก็บเนี่ยโคตรพีคเลยแล้วยังไม่พอรถหายแบบหายไม่เจอแบบเครียดแทนเหมือนกันพีคอ๋อเอาแล้วสุดท้ายเจอสุดท้ายก็เจอแล้วหนูฝากรองเท้าไว้ที่รถเขารองเท้าคู่เก่งเลยแล้วหนูถามแล้วเหมือนตอนเย็นจะเอาแป๊วที่รถมาไม่มีหนูแบบพี่แล้วรองเท้าหนูที่ฝากไว้ในรถมันไปไหนอ่ะเขาแบบอ้าวไม่มีเหรอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ไหนคือแม่พูดรองเท้ากูไปเจออีกทีในห้องเขาหยิบรองเท้าหนูที่หนูวางไว้บนรถกลับไปที่ห้องมันกลับไปห้องนอนแล้วเลอะอ้วกไหมเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะอ้วกไปรองเท้าก็ได้แต่ว่าเขาก็อาจจะไม่บอกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะการออโต้ไพลอตเมาแล้วเสือกถือรองเท้าผู้หญิงเข้าไปในห้องอ๋อคิดว่าเป็นกระเป๋าคือหิ้วไว้แต่กระเป๋าไม่ได้เข้าไปไว้ในห้องแต่ถือรองเท้าผู้หญิงเข้าไปไว้ในห้องตอนแรกหนูว่ามันหายไปแล้วตอนแรกเครียดมากแบบมันต้องหายไปแล้วแน่เลยแล้วมันหาซื้อไม่ได้แล้วแบบมันเป็นแบบล็อตสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยน้องๆที่ฟังอยู่นี่คือผลร้ายของแอลกอฮอล์คุณต้องระวังไว้ให้ดีนะครับ